ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขออนุโมทนาท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้อากาศสดใสสดใสบ้างไม่สดใสบ้างที่เป็นไปถ้าเราว่าไปตามอากาศว่าอากาศสดใสก็จะสดใสตามอากาศถ้าสมมติว่าอากาศไม่สดใสล่ะจะทำยังไงและจิตใจมันก็จะไม่สดใสตามดังนั้นอากาศก็ไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจสภาพอากาศเป็นไปตามธรรมชาติและจิตใจก็เป็นไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่ว่าท่านสอนให้เรารู้จักฝึกตนข่มตนก็แปลว่าจะว่าเป็นการฝืนธรรมชาติก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นการฝึกตนให้รู้จักรักษาจิตจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับทวนกระแสจิตนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่ใช่ค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าธรรมชาติของจิตนั้นดิ้นรนสัดสายไปมาบางทีถ้าเรามาเปรียบกับธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับธรรมชาติจิตเนี่ยมันต่างกันต่างกันตรงที่ว่าเวลาฟ้าใสบรรยากาศดีเหลือเกินแต่ทำไมถึงได้มีบรรยากาศของความโกรธเข้ามาย่ำยีเข้ามาครอบงำแสดงว่าไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่ว่าฟ้าใสใสแจ๋วเลยนะไม่มีอะไรยิ่งอยู่ในท้องทุ่งอยู่ในที่ไม่มีคนแออัดไม่มีคนพลุกพล่านดีเหลือเกินแต่ว่าจิตใจขุ่นมัวเหลือเกินเหมือนกันทำไมเป็นเช่นนั้นแล้วทุกวันนี้คนก็วิ่งพล่านไปหาความสุขกันเหลือเกินเหตุผลเดียวที่เรามักจะได้ยินกันก็คือบอกว่าเอื้อไปผ่อนคลายอารมณ์การผ่อนคลายอารมณ์นั้นมีหลายชนิดชนิดที่ทำแล้วเกิดความหวือหวาแล้วก็เกิดรายจ่ายตามมาอันนี้แหละมนุษย์ชอบทำทำไมมนุษย์ถึงชอบทำเพราะมันง่ายต่อการหวือหวาต่อการใช้จ่ายทีนี้เมื่อมีการใช้จ่ายจะต้องมีรายรับเข้ามาก็หมายความว่าในกระเป๋าสตางค์ของเรานั้นจะต้องมีสตางค์อยู่เมื่อเป็นดังนี้การแข่งขันการหารายได้หรือหาสตางค์เข้ามานั้นก็เป็นกระบวนการของการต่อสู้การแย่งชิงบางทีการต่อสู้ไปตามธรรมชาติก็ไม่ได้มีอะไรคือเป็นไปตามธรรมชาติก็คือเป็นไปตามปกติแต่ถ้าผิดปกติแล้วการแข่งขันนั้นก็จะรุนแรงและหมายถึงการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเกิดขึ้นที่เรามักจะพูดว่า
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปคิดกันทบทวนกันว่ามันจริงไหมหรือว่าเราจะพูดให้มันเป็นไปตามที่เราพูดกันทุกวันหรือว่าเราจริงใจที่จะพูดแล้วปฏิบัติด้วยถ้าพูดแล้วปฏิบัติด้วยอันนี้มีประโยชน์แต่พูดแล้วเนี่ยให้มันเสร็จไปให้มันพ้นผ่านไปเป็นวันตามปกติเท่านั้นอันนี้ก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรสู้ไม่พูดซะดีกว่าเงียบๆไว้ยังดีกว่าอันนี้แสดงว่าคนเรานั้นไม่ได้มั่งมีหรือยากจนหรืออะไรที่เราต้องการนั้นด้วยคำพูดไม่ใช่แต่ก็คำพูดนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อธรรมชาติให้สิ่งนี้มาเราต้องพูดแต่ว่าคำพูดของเรานั้นจะต้องมีประโยชน์ต้องพูดว่ามีประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ต่อคนอื่นต่อสังคมเพราะเราอยู่ได้เพราะสังคมสังคมเติบใหญ่ได้เพราะเราทุกคนไม่มีใครจะเติบใหญ่ขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีคลุยไม่มีมูลไม่มีเหตุการเติบโตของแต่ละคนนั้นนอกจากจะเติบโตตามธรรมชาติหมายถึงการที่เราเติบโตจากการทำมาหากินประกอบธุรกิจต่างๆแล้วแต่ใครถนัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นเวลาเท่ากันแต่ว่าการเติบโตไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ทำให้ผลไม่เท่ากันอันนี้เราต้องทำใจเราจะไปเติบโตหรือว่าไปแข่งขันกับคนที่เขาทำแล้วเขารวยเขาทำแล้วเขามั่งมีสีสุขมีฐานะที่ดีในสังคมมีหน้าตามียศมีเกียรติในสังคมถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบแล้วเราก็จะสุขรู้สึกน้อยใจสู้เราเป็นตัวของตัวเองดีกว่าเราทำได้แค่นี้ก็พอใจแค่นี้สบายใจกว่ากันเยอะแต่ถ้าเราถือเขาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างได้ใครก็ได้ที่จะเป็นแบบอย่างเราที่จะเป็นไอดอลเราทำให้เราฮึดสู้ขึ้นมาก็ได้บางคนเหงาหงอยนะบางคนเหงาหงอยเหงาหงอยมากอยู่ที่ไหนก็ไม่มีชีวิตไม่มีชีวะมีแต่ชีวิตแต่ไม่มีชีวะไม่มีแก่ใจที่จะเป็นคนต่อไปอันนี้เจอเยอะเลยในสังคมนี้เจอเยอะเลยจากการปรารภกันในวงเล่าอย่างเนี้ยนะจะเจอคนประเภทนี้เยอะแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นเขาไม่ค่อยจะพูดจะพูดกันในวงเล่าก็ในวงการดื่มสนทนาการนี้ก็จะเป็นประเภทสวนเสเฮฮากันซะมากกว่าเพราะว่าในวงบันเทิงนั้นจะถือว่าความบันเทิงนั้นเป็นหลักจะไม่มีใครไปคลายทุกข์หรือว่าไปพูดความในใจในวงสนทนานั้นอันนี้สังเกตดูนะเป็นอย่างนั้นจริงๆราวกับว่านั่งในวงสนทนาในวงเล่ามันมีความสุขซะเหลือเกินแล้วก็คลายเครียดคลายทุกข์มีแต่ความบันเทิงปุจจาเฮฮาปาร์ตี้หัวเราะต่อกันสบายใจ
แต่ถ้าคนอยู่นิ่งๆเวลาเงียบๆไม่มีอะไรเนี่ยมักจะคุยกันมักจะพูดถึงความทุกข์ความทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ส่วนใหญ่หนักไปทางความทุกข์ซะมากกว่าความผิดหวังอย่างนี้ความผิดพลาดจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้แสนขมขื่นเหลือเกินอย่างนี้จะพูดกันคุยกันนะแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยไม่ว่าจะเป็นเวลานอนก็ไม่ได้ปล่อยจิตใจให้ผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับไปเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนมากแล้วก็จะคุยกันจนถึงเวลาหลับนู่นแหละถ้าเวลาหลับแล้วก็คงจะคุยไม่รู้เรื่องคนหนึ่งคุยแล้วคนหนึ่งหลับอย่างเงี้ยมันไม่รู้เรื่องนอกจากคนหนึ่งคุยแล้วคนหนึ่งหลับเมื่อหลับแล้วก็คุยกับตนเองก็ได้ก็มีบ่นพึมพำบางคนนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทั้งคืนก็มีตาแดงก่ำเลยตื่นเช้ามาเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยแล้วก็วันนั้นท่านคิดดูถือว่าเขาจะเป็นอย่างไรจะอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์แบบไม่เป็นปกติกินข้าวก็ไม่อร่อยคือที่โบราณเขาพูดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะอันนี้เป็นความจริงกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับคิดมากนะการคิดมากนี่บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อเราเหมือนกันบางทีคนพึมพำบางทีในหมู่บ้านมันมีขโมยชุกชุมเนี่ยแต่ว่าคนนอนไม่หลับนี่จะบ่นพึมพำนี่ขโมยหรือกลัวบอกว่าบ้านหลังนี้ยังไม่หลับยังไม่นอนเขาก็เลยไม่ปฏิบัติการอย่างนี้ก็มีอันนี้เป็นคุณแต่ดูเหมือนจะเป็นโทษซะมากกว่าเนื่องจากว่าจะทำลายประสาทจะทำลายความจำจะทำลายความรู้สึกทำลายสุขภาพสารพัดอย่างเลยเพราะฉะนั้นคนที่กินได้นอนหลับนี่ถือว่าเป็นโชคลาภเป็นความไม่มีโรคโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประเสริฐถึงแม้ในกระเป๋าไม่มีสตางค์แต่ว่าไม่มีโรคไข้เจ็บเบียดเบียนมันหาได้เงินทองอ่ะเดี๋ยวมันไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราเรียกกวักมือมันก็มาแต่ว่าเราต้องลงแรงทำตั้งใจทำการค้าขายเอ่ยการทำธุรกิจการสารพัดการนั่นมันจะต้องใช้แรงไม่ว่าคนจะทำงานในห้องแอร์ในท้องทุ่งนาหยาดเหงื่อทุกหยาดหยดเนี่ยมันหมายถึงเม็ดเงินถ้ายิ่งเหงื่อมากเนี่ยยิ่งมากท่านผู้ฟังท่านสังเกตดูไหมว่าคนทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองผมนี่ได้ไปสัมผัสมาแล้วในเมืองหลวงแต่พอเมืองต่างๆที่จังหวัดสงขลาก็เคยมาแล้วหาดใหญ่นี่จะว่าไปแล้วก็จะใหญ่สมชื่อนะใหญ่สมชื่อใหญ่มากกว่าตัวจังหวัดอีกสงขลานี่ห่างจากตัวหาดใหญ่ไปอีกก็หลายกิโลเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่าถ้ามองด้วยสายตาของเราและความรู้สึกเราหาดใหญ่นี่น่าจะเป็นตัวจังหวัดมากกว่าสงขลาแต่เขาก็อยู่กันได้เป็นเมืองเศรษฐกิจในกรุงเทพก็เหมือนกันกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นซอกเป็นตรอกเป็นซอยไหนถนนอะไรที่จะเป็นธุรกิจไปหมดขอให้มีแต่เพียงมาบางนะที่นิดเดียวอ่ะนะพอค้าขายได้เนี่ยขายส้มตำขายไก่ย่างขายขนมจีนขายอะไรก็ได้ที่ตั้งขายแล้วรู้สึกมันเข้าท่าแล้วคนมันเดินผ่านมานี่ก็รู้สึกหิวก็สั่งแล้วก็จ่ายตังค์ก็เกิดรายได้อันนี้เขาเรียกว่ารายได้หมุนเวียนไปเป็นวันทำให้มีชีวิตอยู่ได้
มีชีวิตอยู่ได้ไอ้เรื่องที่อยู่ที่นอนนะที่อยู่ที่พักอาศัยนั้นอันนี้ไม่อ่านกันละนะก็รู้กันอยู่ว่าขอให้ค้าขายได้มีเงินมีทองเก็บบางคนก็เก็บตังค์ได้เยอะนะแต่ที่อยู่นี่ก็พอพักได้ก็พออยู่ได้แต่ว่าเน้นที่รายได้ถ้ารายได้ดีแล้วโอ้แม้ว่าที่อยู่มันจะคับแคบหรือว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกสารพัดอะนะก็ยังมีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปบางคนก็เก็บตังค์ได้ก็ไปฝากรายวันก็มีนะเป็นเปิดบัญชีไว้ไปฝากรายวันพอนานไปเงินในบัญชีมันงอกเงยขึ้นมาทั้งดอกเบี้ยด้วยอะไรด้วยก็สามารถที่จะมีเงินเยอะบางคนก็แล้วแต่ก็จะเก็บเองก็ได้ว่าจะไปฝากก็ได้แต่ถ้ามั่นใจนี่ก็เก็บเองก็ได้หลายท่านก็เก็บเงินเองได้แล้วก็หลายท่านก็ใช้บริการของการเก็บโดยฝากธนาคารก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันทั้งสองอย่างทีนี้เมื่อเรามาพูดถึงรายได้รายรับทุกวันเนี่ยคนเรานี้มักจะไม่ค่อยคำนึงถึงค่าแรงที่เราต้องเสียไปเนี่ยว่าแรงแต่ละวันที่เราเสียไปเนี่ยมันใช้พลังงานเท่าไหร่ส่วนมากแล้วถ้าเราทำงานมาเราเหน็ดเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ดื่มกินที่เราต้องการดื่มกินที่เราต้องการแล้วมันก็ความเมื่อยความหิวกระหายอะไรมันก็หายไปแล้วเราก็ลืมไปสิ่งเหล่านี้ทำให้เราประมาทได้เหมือนกันประมาทอย่างไรประมาทที่ว่าเราไม่คิดละไม่คิดถึงด้านจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างป่วยไข้ไหมไปถามใจตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเขาสบายดีหรือเปล่าบางทีเราก็เอาร่างกายเป็นเกณฑ์นะร่างกายของเรานี่เป็นเกณฑ์ว่าเราไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าจิตใจมันจะเป็นอย่างไรอ่ะขอให้ร่างกายสบายก็กินได้นอนหลับทำงานได้มีเงินเก็บสวนเสเฮฮาไปตามภาษาของคนทั่วไปก็พอแล้วดูเหมือนว่าสังคมไทยจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังเคยสังเกตสังคมไทยจะเป็นอย่างนี้ถึงไม่มีใครที่จะคิดทำการอะไรที่มันเป็นกิจลักษณะอันนี้เราว่าโดยรวมนะเป็นกิจลักษณะทุกทีว่าเราชีวิตของเรานี่มันมีสิทธิ์ที่จะวางแผนหรือว่ามีตารางของชีวิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการพอสมควรนะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำความเดือดร้อนให้กับตนเองแล้วก็คนอื่นด้วยบางทีเราลืมนึกไปว่าความสุขของเราเนี่ยมันก็ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นได้เหมือนกันอันนี้ถ้าทางสังคมนี่เขาไม่ค่อยมองเห็นกันถือว่าตัวเองสุขมีความสบายก็ใช้ได้แล้วเนี่ยก็ท่านลองนึกดูซิว่าถ้าสมมติว่าคนทั้งสองคนขึ้นไปเนี่ยมีความสุขแล้วมีความลำบากไปคนละแบบเนี่ยเมื่อไม่พูดไม่จากันนี้เนี่ยจะไหวไหมเนี่ยแล้วก็สังคมมันเป็นสังคมก้อนใหญ่มันมีทั้งหลากหลายถ้าไม่หันหน้าเข้าหากันแล้วไม่คุยกันนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นท่านลองนึกดูดังนั้นมันจึงมีสถาบันมีวัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีพระสงฆ์มีนักบวชมีอะไรต่างๆที่เต็มไปหมดในประเทศนี้แต่ว่าเมื่อเรามาประเมินแล้วว่าความสงบสุขหรือว่าความเป็นปกติในสังคมนี้ยังพอหรือยัง
การปกตินี้พอหรือยังยังไม่พอนะมันจะต้องเข้มงวดกว่านี้แต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้คนมองเห็นความสงบสุขว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเพราะว่าความสงบสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะเรามองด้วยตาไม่เคยเห็นนะแต่ว่าเราจะมองด้วยความอยู่ดีและก็มีสุขมีความเป็นปกติก็คือศีลนั่นเองนะจะพูดไปแล้วก็คือศีลคือความเป็นปกตินี่เองเพราะฉะนั้นนี่การเป็นปกติของสังคมเนี่ยถือว่าถ้าจะเปรียบไปเหมือนร่างกายเนี่ยมันไม่ป่วยไข้ทำให้เราไม่ต้องไปโรงพยาบาลที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าไม่พึ่งหมอนะแต่ถ้ามันเจ็บป่วยมาเจ็บไข้มามันก็จำเป็นต้องไปแต่คุณหมอก็มีหน้าที่ดูแลประชาชนเพราะว่าท่านทั้งหลายก็จบมาจากถ้าเป็นสถาบันใหญ่แล้วสถาบันใหญ่ที่เป็นของรัฐนะก็จะจบมาจากภาษีของประชาชนนั่นเองถ้าไม่มีภาษีของประชาชนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านอกจากว่าคนก็จะร่ำรวยจริงๆก็จะไปเรียนที่เมืองนอกเมืองนาก็มีแต่ว่าในการที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนานี่มันใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างที่จะมากโขนะแต่ว่าถ้าเรียนในเมืองไทยนี่มันก็จะถูกเนาะในบ้านเราการเดินทางอะไรมันก็ง่ายการกินการอยู่อะไรเราก็เป็นแบบไทยๆเนี่ยก็เกิดมาจากภาษีของประชาชนแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลทั้งหลายที่จบมาจากภาษีของประชาชนท่านก็กลับมารับใช้ประชาชนเหมือนเดิมท่านสังเกตดูดีเวลาคุณหมอรักษาเราเนี่ยคุณหมอรักษาคนไข้นี่ท่านจะไม่เลือกชั้นวรรณะเลยนะใครจะเข้าไปนี่เรียกเข้าไปนะพบแพทย์อย่างนี้นะจะพูดนะจะคุยจะพูดจาอ่อนหวานเอาใจคนไข้แล้วก็พูดด้วยความเป็นห่วงนะอันนี้แสดงว่าเนี่ยจรรยาบรรณของแพทย์นี่ท่านมีอันนี้เรายอมรับนะถ้าเราไม่สบายจริงๆเราก็ไปหาท่านได้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่ได้ห้ามว่าไม่ไปหาหมอเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ได้เองโดยไม่เป็นอะไรเนี่ยคุณหมอท่านก็สนับสนุนนะท่านก็บอกคุณหมอนั่นแหละเป็นคนออกมาบอกเองออกมาบอกเองผ่านสื่อนี่แหละบอกว่าการไม่เป็นโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐควรจะทำตัวอย่างนี้อย่างนี้แม้แต่การหายใจแม้แต่การดำรงขันเนี่ยนะดำรงชีวิตทุกวันนี่จะต้องทำอะไรบ้างที่มันทำให้สุขภาพมันแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณหมอท่านก็ให้กำลังใจเราและแนะนำแม้จะเป็นอาหารเอ่ยการรักษาอารมณ์เอ่ยการขับถ่ายเป็นประจำทุกวันเอ่ยการดื่มการกินอะไรต่างๆก็แนะนำมาโดยตลอดเลยยิ่งเป็นสมัยนี้เรายิ่งทางสื่อเนี่ยคุณหมอเยอะเลยนะแนะนำไม่ว่าจะเป็นแพทย์ชายไม่ว่าจะเป็นแพทย์หญิงนะพอยอนแหละแพทย์หญิงนะเป็นแพทย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นธรรมดานะถ้าใครๆก็เป็นได้ถ้าสมมติว่าคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีจิตใจเป็นสาธารณะหรือว่าเป็นจิตอาสาก็เป็นไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ความหมายไม่ใช่อยู่ที่รายได้นะเขาพูดกันว่าการเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนี่รายได้มันดีนะรายได้ดีแล้วก็ไม่เห็นเกี่ยวตรงนั้นเลยใครไปหาคุณหมอนี่ก็หลายที่นะที่ไปหาแล้วก็บริการไปเลยนะบริการไปเลยไม่เห็นเก็บตังค์เลยนี่แม้แต่เป็นคลินิกก็ไม่เห็นเก็บนะก็แสดงว่าคุณหมอนี่ท่านทุ่มเทให้คนไข้ให้มีกำลังใจให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนี้แล้วก็ยังให้กำลังใจอีกนะแสดงว่าเราเข้าหาคุณหมอแล้วอบอุ่นดี
ไปไหนไปโรงพยาบาลนะก็ไปทำไมโรงพยาบาลคนไข้เยอะแยะแล้วก็เป็นที่เพาะของเชื้อโรคนานาชนิดแต่ละห้องแต่ละห้องนี่มันก็จะเป็นอันตรายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรังสีเอ่ยเป็นสารพัดเลยนะเข้าไปนะมันเป็นสถานที่เป็นอันตรายทั้งนั้นเลยแล้วก็ผู้คนก็เยอะไปหมดแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรบ้างไปหายใจร่วมกันตรงนั้นแต่เราก็ไปนะคือประสงค์ที่เราไปนี่เราจะไปพบคุณหมอท่านแนะมาท่านนัดมาวันนั้นวันนี้เราก็ไปพบท่านแล้วก็ไม่ผิดหวังนะเดี๋ยวท่านก็นัดมาทำอันอะไรต่ออะไรอีกก็อยู่ที่วินิจฉัยของท่านท่านก็จะสั่งก็จะสั่งจดเป็นภาษาคุณหมอหมดเลยเป็นภาษาแพทย์หมดเลยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษด้วยอีกต่างหากอันนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายอยากจะให้เห็นคุณค่าของนะของร่างกายของเราเนี่ยว่าร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการความเป็นปกติถ้ามันผิดปกติมันก็จะบอกให้เรารู้อย่าไปโทษมันเลยว่าทำไมเราถึงเจ็บทำไมเราถึงป่วยทำไมเราถึงเป็นโน่นเป็นนี่ทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นในเมื่อคนอื่นเขาไม่เป็นเราก็เอาแบบอย่างสิว่าทำไมเขาไม่เป็นถึงเขาเป็นไข้บ้างเจ็บโน่นเจ็บนี่บ้างก็ไม่มากมายอะไรแต่เราทำไมโคม่าเราทำไมถึงได้นอนบางท่านหลายท่านก็นอนติดเตียงอย่างนี้ทำเพราะว่ามันมีมูลเหตุมันมีสาเหตุของการเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เป็นไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเราก็วางแผนวางแผนไม่ว่าใครนะไม่เคยเจ็บป่วยนี่ไม่มีบางคนก็เจ็บป่วยมากบางคนก็เจ็บป่วยน้อยบางคนก็ปานกลางบางคนไม่เจ็บป่วยอะไรเลยแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าร่างกายนี้มันก็ใช้ทุกวันเหมือนเครื่องยนต์ที่เราใช้เหมือนรถยนต์เปรียบเทียบเหมือนรถยนต์เนี่ยทันทีที่ตื่นมาแต่เช้านี่เราต้องไปอุ่นเครื่องสตาร์ทเครื่องอุ่นไว้ก่อนวอร์มไว้ก่อนแต่ก่อนจะวอร์มนี่ที่เราไม่ลืมนี่มันก็ต้องมีธาตุสี่เหมือนคนเรารถยนต์มันก็อยู่ด้วยน้ำเหมือนกันหม้อน้ำดูหรือยังลมยางเคาะหรือยังตรวจดูความเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็มันก็จะติดให้เราแบตเตอรี่เราดีไหมยังไงมีเป็นปกติไหมดูแลทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเล็กเป็นใหญ่ก็ต้องดูแลหมดร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมองข้ามไม่ได้นะบางทีเราว่าเล็กๆไปไม่เป็นไรหรอกบางทีเดินไปสะดุดอย่างเนี้ยนะสะดุดแล้วก็เท้าของเราเนี่ยไปสะดุดก็เป็นแผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กไปแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าถ้าเป็นแผลเพียงวันสองวันมันหายก็ดีแต่ถ้ามันสมมติมันอักเสบมาแล้วจะทำยังไงมันก็เดือดร้อนอีกเดือดร้อนไปถึงสามโลกเลยนะมันคือมันเกี่ยวเนื่องกับตัวเราเนี่ยนะเมื่อเราป่วยคนหนึ่งป่วยคนที่สองก็ป่วยตามคนที่สามก็ไม่เหลือแล้วก็ป่วยกันเยอะแยะไปหมดคิดว่าอย่างนี้นี่มีหลักฐานยืนยันไงบอกว่าในโรงพยาบาลเนี่ยยกตัวอย่างในโรงพยาบาลเนี่ยผู้คนไข้นี่เตียงนอนนี่ไม่พอนะเตียงคนไข้นี่ไม่พอบางทีทะลักออกมาอยู่นอกห้องบางทีในห้องเนี่ยมันไม่พอเลยแต่ถ้าเราสมมติว่าวันไหนนี่เราลองจินตนาการดูว่าไม่มีคนไข้เลยในโรงพยาบาลโอ้โรงพยาบาลแห่งนั้นนี่จะโล่งหมดเลยมันจะแบบไม่มีคนอ่ะมันจะโล่งมันจะกว้างมากเลยแต่ความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นนะก็คือเข้าไปแล้วมันจะเต็มไปด้วยคนไข้หมดเลยสารพัดเลยสารพัดคนไข้นี่ทุกประเภทอยู่ในนั้นหมดเลย
เราที่มาพูดนี่หมายความว่าเราจะลดปริมาณของโรงพยาบาลเนี่ยได้นะได้ก็เป็นปกิณกานะแล้วก็คือพูดถึงความเป็นอยู่พูดถึงความคิดเห็นถ้าแนะนำได้ก็แนะนำไปแล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยถ้าเข้าใจถูกต้องถ้ามันถูกต้องก็โอเคก็คอมเมนต์ต่อๆกันไปว่าเออสิ่งนี้มันดีนะเราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้มันดีหรือที่ว่าเราจะไม่ไปโรงพยาบาลบ่อยๆนานๆที6เดือน7เดือนปีหนึ่งเนี่ยก็นี่เป็นปกตินะมีการตรวจสุขภาพสักปีหนึ่งนานทีปีโหนไม่ใช่ว่าบ่อยเกินอาทิตย์หนึ่งไปทีเนี่ยโอ้อันนี้นี่มันจะเกินไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเรานี่เป็นเอามากแล้วเกินอาทิตย์หนึ่งก็นัดแล้วว่าครึ่งเดือนหรือว่าเดือนก็มันมากเกินไปท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับการที่เราจะรักษาสุขภาพกายนะมันก็เกี่ยวเนื่องด้วยใจเหมือนกันถ้าเราลำพังแต่กายของเราเนี่ยมันไม่รู้มันมีความรู้สึกที่ใจเราเจ็บเอ่ยเราสบายใจเราดีใจเราเสียใจเนี่ยมันจะไปเกิดที่ใจหมดเลยใจนี้เป็นผู้รับเป็นแหล่งสุดท้ายของการดำเนินชีวิตใจดีไม่ใช่ไปตกที่อื่นมันก็ไปตกที่ใจวันนี้ดีใจไหมดีใจที่ได้กินข้าวมันไก่ไหมของที่ชอบเนี่ยสมมตินะดีใจที่ได้รับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยไหมดีใจที่ลูกหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปโรงเรียนดีใจนะเรื่องดีใจวันนี้ดีใจที่เราตื่นแต่เช้านะตื่นแต่เช้ามาแล้วก็สดชื่นอย่างนี้สดชื่นแล้วก็ได้อะไรอะไรที่คนรอบข้างคนใกล้เคียงเราที่อยู่รอบตัวเรามีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีปัญหาแล้วก็มีความดีใจแต่ถ้าสมมติว่าตรงข้ามแหละเราจะรับได้ไหมรับได้แต่ว่ามันก็มีอาการปีบุยติภายนอกคือมีอาการแสดงการโต้ตอบหรือว่าการแสดงออกซึ่งการไม่พอใจอันนี้แสดงว่าจิตใจของเรานี่ไม่เป็นปกติแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในท่ามกลางของความมีปัญหาเหล่านั้นที่ว่ามันนะเราก็สามารถที่จะรับได้นี่แสดงว่าแม้แต่เราจะลำบากอยู่ร่างกายจะลำบากอยู่หรือว่าอารมณ์ของเรานั้นจะติดขัดอยู่แต่ว่าถ้าใจของเรามันยังใช้ได้อยู่มันยังดีอยู่แล้วมันสามารถรับได้โดยใช้ธรรมะนี่เข้าไปข่มเข้าไปกำกับไปดูแลไปกระซิบไปบอกให้อย่าไปล้ำเส้นนะอย่างนี้อย่าไปอะไรเขาเรียกว่าอย่าไปทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกอำนาจแกโทสะนะอย่างเงี้ยเราบอกเขาได้โดยการเตือนไอ้อย่างนี้ช่วยได้มากนะแล้วก็นอกจากการไม่รู้โทสะแล้วมันก็ลูกโลภะด้วยนะโลภะก็คือไม่ไปรู้อำนาจของความโลภคือให้มันอยู่แค่นั้นน่ะให้มันพอได้พอดีพอกับการกระทำของเราว่าเราจะทำได้แค่นี้ในวันนี้นะเราจะได้แค่นี้ได้น้อยกว่าก็ไม่เสียใจได้มากกว่าก็ไม่ดีใจเกินไปแต่เอาแค่นี้แหละเอาประมาณแค่นี้แหละสมมติว่าเราจะหาตังในวันนี้เนี่ยสัก500อย่างเนี้ยนะเกิดมันได้499เลยขาดไปบาทหนึ่งนี่อย่าไปทุกข์ใจนะก็ไม่เป็นไร499ถึงมันไม่ครบ500
เดี๋ยวเราก็หยิบแถวนั้นก็ได้อีก1บาทอ่ะนะเอาในออมสินมาก็ได้เศษตังค์ที่มันอยู่ในบ้านนั่นนะเอามาใส่ปุ๊บ500มันก็เป็น500บาทจาก400บาท499บาทก็จะเป็น500อันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราจิตใจดีวันนี้ได้500เรามีความสุขแล้วคือแต่ถ้ามันเกินไปละเกินก็ดีทำอะไรถ้ามันเกินเหมือนกับเราว่าเราจะนั่งสมาธิสัก3นาทีอย่างเนี้ย3นาที5นาทีอย่างเนี้ยแต่ว่าเราก็นั่งเกินนั่นน่ะรู้สึกตัวว่าทำไมมันมีความสุขแล้วเกินนั่งเกินเราก็ไม่ดีใจก็เฉยๆก็ถือว่าก็มาประเมินดูว่าทำไมเราทำได้แสดงว่าเรามีความสุขใช่ไหมเรามีความสุขนั่งได้มีความสุขแต่ว่าถ้ามันทุรนทุรายเหลือเกินก็อยากจะออกจากสมาธินี้ก่อนเพราะว่าจิตใจมันไม่มีความสุขมันว้าวุ่นอย่างนี้ก็สามารถที่จะออกมาได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปขัดใจนะไปขัดจิตใจว่าจิตใจนี้ไม่ดีเลยแต่ว่าร่างกายนี้มันอยู่ได้แต่ว่าจิตใจมันอยู่ไม่ได้ละมันทุรนทุรายจิตใจมันก็ปล่อยเดือดร้อนไปด้วยอย่างนี้ก็รีบออกซะไม่ต้องไปทนอยู่หรอกไม่ต้องไปทนเพราะว่าสมาธินี้มันจะต้องเป็นความตั้งใจมั่นอย่างสูงไม่ใช่ของเล่นแต่ก็ไม่ใช่ของยากและไม่ใช่ของง่ายด้วยก็ปันปากกลางนี่แหละอันนี้แหละถ้าสมมติว่าเราออกก่อนเวลาก็อย่าไปเสียใจเลยว่าทำไมเราจะเอานั่งสมาธิ5นาทีทำไมมันไม่ถึงนะมันได้แค่3นาทีก็พอใจในสิ่งที่เราทำได้ก็พอแล้วทุกวันนี้เราเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องบังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่เราจะตายอย่างนี้ต้องบังคับมันไม่ใช่อันนี้ตัวอย่างใครล่ะที่ทำมาแล้วท่านสอนมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพระพุทธเจ้าของเราไงที่บำเพ็ญน่ะท่านทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาก็คือเหลือเกินน่ะที่มนุษย์ในโลกนี้ไม่มีใครทำได้นอกจากพระพุทธเจ้าท่านคิดดูดิว่าหลายปีที่ท่านทำทุกขกิริยาแล้วไม่เคยสำเร็จเลยมีแต่ทุกทรมานน่ะที่ได้ก็ที่เห็นชัดๆก็คือจะตายนะถ้าท่านไม่เลิกนะท่านตายนะเราจะไม่มีพระพุทธเจ้าให้กราบไหว้นะก็จะเหลือเพียงพระสิทธัตถะผู้ซึ่งมรณภาพไปแล้วในการทำทุกขกิริยาคงจะได้แค่นั้นศาสดาของเราก็คือคงจะได้แค่นั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดแต่ที่นี้เนี่ยทำไมมีพระพุทธเจ้ามาเกิดเพราะว่าท่านกลับลำท่านปรับกลยุทธ์ใหม่ว่าไม่ได้การละเราทำอย่างนี้มันไม่ไหวละเราเอายาวดีกว่าแบบนี้นะไม่เข้าท่าเลยถ้าทำมันสำเร็จแล้วมันก็คงจะสำเร็จแล้วนะเพราะมันหลายปีมาเหลือเกินไม่เคยสำเร็จเลยมีแต่ทรมานเรากลับมาบำรุงสุขภาพดีกว่าเดี๋ยวเราก็มาบำเพ็ญเพียรทางจิตปรากฏว่าในเพ็ญเดือนวิสาขบูชาเป็นวันตรัสรู้ท่านตรัสรู้จริงๆแต่ถ้าท่านไม่ละท่านไม่มีการปรับกระบวนยึดหรือว่าปรับการปฏิบัติที่ท่านทำในวันนั้นท่านก็จะไม่สำเร็จแล้วก็ท่านจะไม่ตรัสรู้ให้พวกเราได้ตามธรรมะที่ท่านตรัสรู้อันประเสริฐนั่นน่ะมาใช้ได้ทุกกรณีเลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ปรับตัวนะปรับตัวปรับใจพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับคนที่ปรับตัวปรับใจทั้งหลายรวมไปถึงท่านที่เคยคิดที่จะปรับตัวบ้างการปรับตัวนี่มันมีความยากง่ายแค่ไหนเพียงไรมันก็ต้องโยนไปให้ใจอีกกันถ้าใจปรับได้ใจเข้มแข็งพอใจของเรานี่
มันก่อการดีนะมันไม่ได้ก่อการร้ายถ้าเราก่อการดีสิ่งดีๆมันก็จะทยอยเข้ามาสู่เราการทำสมาธินี่เป็นถือว่าเป็นการก่อการดีแต่ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านนี่โดยที่ว่ามีสมาธิแล้วไม่ใช้บริการของสมาธินี่แสดงว่าเราเริ่มจะก่อการร้ายแล้วเราจะร่ำรวยแล้วอย่างเดียวแต่ว่าเรานี่ไม่ได้ร่ำรวยในกรอบในกติกาเราจะร่ำรวยบนพื้นของความลำบากของคนอื่นหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมถ้าเรารวยแล้วเรามีความสุขอย่างนี้ถือว่าเป็นการเบียดเบียนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นนี่กติกาของสังคมนี่จึงมีหลากหลายอย่าไปพึ่งเบื่ออย่าไปพึ่งเบื่อว่าทำไมกติกาของสังคมนี่มันหยุ่มหยิมจังเลยเพราะเรานั่นแหละหยุ่มหยิมเพราะเรานั่นแหละไม่ยอมแก้ไขตัวเองมันถึงได้หยุ่มหยิมถ้าเราอยู่กันเป็นแบบปกติมันก็ไม่หยุ่มหยิมมันก็ไม่มากเรื่องมากราวอยู่กันตามธรรมดาธรรมชาติไม่เห็นเป็นหยุ่มหยิมอะไรเลยขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่แม้แต่คิดไปจะปรับปรุงตัวเองหลังจากที่ดื่มที่สูบที่อะไรมานานแล้วเนี่ยให้มันลดน้อยลงไปไม่ต้องไปหยุดทันทีนะให้มันลดลงไปนะเรียกว่าลดละเลิกติดปากคนไทยมากอะลดละเลิกนะลดลงมาได้แล้วก็พอได้ระดับหนึ่งเราสามารถละได้แล้วก็เลิกก็เห็นมีคนสำเร็จอยู่มากมายเหมือนกันนะว่าเขาทำได้อย่างไรก็แปลกดีเหมือนกันว่าขั้นนี้แล้วมันการที่จะเลิกได้จะทำได้นี่มันก็ยากมากเลยแต่เขาทำได้นะว่าเราก็อนุโมทนาเช่นเดียวกันในเมื่อเราเนี่ยนะจิตใจของเรานี่มันไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเอาใจใส่ไม่เยแสแล้วก็ไม่แคร์เลยว่าจิตใจจะเป็นอย่างไรอยู่ก็อยู่ไปอย่างนี้ก็เดือดร้อนตัวเองด้วยเดือดร้อนคนอย่างนี้ประเทศชาตินั้นไม่สบายประเทศป่วยหนักต้องพากันเข้าเฝ้าหมอใหญ่แล้วนะหมอใหญ่ของเราเนี่ยแต่ท่านนิพพานแล้วจะไปเข้าเฝ้าที่ไหนเนี่ยนี่คือคำถามแต่ท่านนิพพานไปแล้วไม่ต้องก็ได้พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะดับขันธปรินิพพานท่านสั่งไว้ว่าศาสดาในศาสนาพุทธไม่ตั้งใครละศาสดาแท้เพราะไม่แน่นอนถ้าตั้งบุคคลนี่ไม่แน่แม้แต่พระสงฆ์ท่านก็ยังไม่ทรงตั้งไม่ได้แต่งตั้งพระสงฆ์ให้เป็นใหญ่นะอย่าเข้าใจผิดนะว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดในศาสนานี้ไม่ใช่แต่พระธรรมพระวินัยเป็นศาสดาแทนพระสงฆ์เป็นผู้รักษาเป็นผู้สั่งสอนคนที่ยังไม่รู้ให้รู้คนที่รู้แล้วให้รู้ยิ่งขึ้นไปอย่างเนี้ยหลายท่านถามว่าพระพุทธเจ้ามอบอำนาจให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์ท่านหลายท่านตอบไปโดยที่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าตอบพระสงฆ์หรือว่าพระสาวกอย่างนี้มันก็ถูกกับถูกไม่เต็มแต่ถ้าจะบอกว่าตั้งธรรมะกับวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ท่านอันนี้ถูก 100%เพราะว่าคำว่าธรรมะนี่มันไม่ใช่บุคคลมันไม่ใช่บุคคลอยู่ได้ชั่วกับชั่วกันพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตั้งธรรมเนี่ยเป็นศาสดาแทนท่านจนถึงกับบอกว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมแต่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นไหมเราจะเห็นทั่วไปว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราในที่นี้ก็หมายถึงตถาคตในที่นี้ก็หมายถึง
หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมแสดงว่าธรรมกับตถาคตหรือว่าธรรมกับเรานี้เป็นตัวเดียวกันพระพุทธเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งที่เราอยู่ไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ก็ได้ท่านนั่งอยู่ตรงหน้าท่านประทับอยู่ตรงหน้าเรานี้ก็กราบไหว้ท่านเถอะนะไม่จำเป็นจะต้องตั้งก่อตั้งสถานให้มันเป็นวิจิตรพิสดารหรูหราอะไรไม่ต้องพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าเรานี้แล้วท่านสาธุชนทั้งหลายท่านสาธุชนกราบเถอะกราบเถอะนะท่านอยู่ในท่านอยู่ใกล้ๆเราเลยอยู่ที่เรานี่เลยอยู่ในใจเราด้วยอยู่ในใจเราด้วยกราบในเมื่อเรากราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะกราบต่อไปนี่ก็มีมากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เรากราบไปทั่วหมดเลยแต่มันเหนืออยู่อีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่กราบที่เรายังเชื่อมั่นไม่พอและเราก็ยังไม่นับถือเขาสิ่งนั้นก็คือตัวเราเองถ้าเรานับถือตัวเองเรากราบตัวเองลงโดยที่ว่าสถานภาพของเราที่ควรจะกราบได้เนี่ยเราจะมีความสุขแต่ทุกวันนี้คนเรานี่กราบตัวเองไม่ลงเพราะว่ามันมีคุณสมบัติไม่พอเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปว่าไปซ้ำไปเติมใครว่าไม่มีใครมีคุณสมบัติพอที่จะกราบตัวเองเนี่ยไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดว่าจะมาว่าคนนั้นคนนี้ไม่ใช่แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีครบหมดเลยมีเรามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีสถานที่อำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติเราท่านทั้งหลายเต็มไปหมดเลยนะมีสถานที่เพียงพอแต่ว่ายังขาดคนที่จะทำจริงอยู่อย่ากระนั้นเลยเรามาทำจริงกันไม่ดีกว่าหรือทำไปพร้อมๆกับการทำมาหากินของเรานี่แหละไม่ต้องไปทิ้งการไม่ต้องไปทิ้งงานไม่ต้องไปทิ้งธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เราทำไปเลยใครทำได้แค่ไหนก็ทำไปเลยแต่จะสมองจะสั่งถ้าเพลียนักก็หยุดพักซะเหนื่อยนักก็พักผ่อนคนพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่ถ้าตายแล้วก็ตายไปถ้าป่วยก็ไปรักษาถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปหาคุณหมออย่างที่ว่าแล้วถ้าเป็นชีวิตอยู่อย่างเนี้ยสังคมมันลองจินตนาการดูจินตนาการหลับตาดูมันจะศรีวิไลแค่ไหนคำว่าศรีวิไลในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าความศรีวิไลทางด้านกายภาพบ้านเมืองศรีวิไลบ้านเมืองใหญ่โตมโหฬารทุกสิ่งทุกอย่างนี้ดูมันมีความเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินอย่างนี้เป็นศรีวิไลทางโลกเป็นศรีวิไลที่ใครๆก็ทำได้ไม่ต้องใช้หลักการอะไรไม่ต้องไปบังคับอะไรมากมายนะมีสตังก็ทำได้มีความคิดจะทำอย่างนี้ก็ทำได้ท่านจะทำตึกวันละหลังก็ยังได้ถ้ามีตังท่านจะสร้างคฤหาสน์ก็ทำได้ท่านจะสร้างอะไรก็ได้ที่ท่านปรารถนาที่จะทำมันทำได้หมดแต่ใจของเราเนี่ยสิใจดวงเล็กๆเนี่ยมันสำคัญกว่าวัตถุสิ่งของเรานั้นมากมายนะแบบเทียบกันไม่ติดเลยนะเรามีที่อยู่ที่อาศัยนี่อย่างที่พูดไปแต่ต้นว่าคนในเมืองหลวงในอย่างกรุงเทพเนี่ยขายของเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ต่างๆนะขายดีมากเลยเพราะคนมันเยอะคนมันเยอะแล้วถ้าคุณไปเจอในทำเลดีๆเป็นโชคชั้นที่สองเลยนะชั้นแรกก็คือได้ขายของแล้วก็ฝีมือก็ดีนะในการขายของกินของใช้เนี่ยในการจัดร้านมันก็น่าเข้าสถานที่เขาสะอาดสะอาดนะคนผ่านไปมาก็มั่นใจนะว่าซื้อของร้านนี้ไปกินแล้วมันไม่บูดมันไม่ทำให้ท้องเสียมันทำให้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยพวกก็มาซื้อซ้ำกันนะซื้อซ้ำๆกันบาง
หลายหลายคนก็กลายเป็นแฟนประจำไปเลย FC ไปเลยสำหรับร้านนี้นี่ขาดไม่ได้ถึงตัวไม่มาก็ใช้คนมามาร้านนี้แหละยังเห็นหลายร้านในกรุงเทพอ่ะเอาใจลูกค้าแข่งขันกันนะถ้าแข่งขันในลักษณะนี้ดีแข่งขันก็ดูแลลูกค้าเนี่ยดีแต่ไม่แข่งขันนี่ที่จะไปแกล้งเพื่อนน่ะให้เพื่อนนี่ให้ตามหลังเราอย่างเงี้ยให้ตามหลังเรานะเพื่อนแซงขึ้นหน้าก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้นี่ผิดหลักนะอย่าไปทำอย่าหาทำนะทำความดีแข่งขันความดีดีกว่าโอ้สนุกทำความดีก็ไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะสนุกนะหลายท่านก็เราไปถามเขาดูว่าทำความดีนี่เป็นไงบ้างมีความสนุกเหลือเกินอย่างท่านผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าใหม่เนี่ยใหม่ป้ายแดงเลยเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยนะมีจังหวัดหนึ่งนะที่เลือกตั้งท่านผู้ว่าไปแล้วเนี่ยประชาชนนี่โอ้สดชื่นเหลือเกินแต่ก็ฝากไว้กับท่านผู้ว่าบางว่าให้พักผ่อนซะบ้างท่านผู้ว่าของเราทำงานหนักมากหนักเกินตัวนะหนักเกินเงินเดือนที่ได้รับนะมันเกินเงินเดือนไปนู่นแล้วนะก็คือหวังดีนะรักแล้วก็ภูมิใจในตัวผู้ว่านะว่าถ้ามีผู้ว่าเนี่ยทุกจังหวัดเป็นอย่างนี้นะโอ้ประเทศไทยนี่โอ้ไม่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วประเทศไทยเจริญนี่ก็ขอฝากความหวังไว้กับจังหวัดด้วยนะว่าอยากจะให้เป็นแบบจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่แหละเลือกตั้งกันทั้งจังหวัดเลยนะเพราะว่าประชาชนจะได้มีตัวเลือกว่าเห็นว่าใครดีขึ้นใครขึ้นมาเป็นตัวแทนของเราได้นะบริหารบ้านเมืองบริหารท้องถิ่นเนี่ยดีที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดทำงานดีไม่เห็นแก่ตัวที่สุดอย่างนี้จังหวัดนั้นมีสิทธิ์เลือกได้ดูเถอะในไม่ช้านี่แหละนะในไม่ช้านี่แหละก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากันทั่วประเทศเลยสนับสนุนเต็มที่เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเราทั้งหมดเลยที่ควรจะนำมาพูดแต่ก็เราก็ไม่ได้ว่าผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเต็มที่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยยังลืมใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยนะว่า1สิทธิ์1เสียงเนี่ยสามารถเลือกตั้งผู้ว่า1คนได้เนี่ยมันทำให้ความกระตือรือร้นเอ่ยอะไรเอ่ยนี่และในที่สุดมันก็จะเป็นตกเป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมอันนี้พวกเราชอบใจมั้ยส่วนใหญ่เราจะชอบใจกันผมคนหนึ่งละจะเลือกตั้งผู้ว่ารอคอยมานานแล้วสักวันหนึ่งนะถ้าไม่ตายไปจากโลกนี้ซะก่อนผมจะได้เลือกเหมือนกันถ้าท่านอยากเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมแนะนำง่ายนิดเดียวท่านก็ไปอยู่กรุงเทพเลยท่านก็เป็นประชากรของกรุงเทพก็เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหรือไม่ก็ไปอยู่ที่พัทยาท่านก็ได้เลือกตั้งตอนนี้เราเลือกตั้งแถวๆนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราก็ปล่อยเลือกตั้งผู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเรื่องตามราวการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอะไรที่เราทำใจได้คอยได้ก็คอยไปก่อนไม่เป็นไรนะท่านพี่น้องทั้งหลายก็ทนได้แต่ที่สำคัญที่สุดที่เรามาพูดกันอยู่เนี่ยก็คือให้เราดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองให้ดีให้งามก่อนแล้วเราไหว้ตัวเองลงก่อนถ้าเมื่อไรเราไหว้ตัวเองสนิทแล้วเนี่ยเราก็ไปไหว้คนที่เป็นอริยะทั้งหลายที่เขาปฏิบัติดีประพฤติชอบปฏิบัติดีมีเยอะนะที่ท่านยังไม่ปรากฏตัวอีกเยอะเลยเพราะว่าของดีนี่ไม่ค่อยเห็นง่ายๆมักจะปรากฏในที่สูงสูงในที่ไม่มีผู้คนในที่ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่มักจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ขอนขวายหาก่อนที่เราจะไปขอนขวายหาท่านที่เป็นอริยะหรือว่าผู้ประเสริฐเหล่านี้นะข
ขวนขวายหาตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนถ้าตัวเองเป็นอริยะหรือว่าเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้เนี่ยเป็นคนที่ควรกราบไหว้เนี่ยเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยก็กราบไหว้เลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปติดขัดอะไรเลยในการที่จะกราบไหว้ตัวเองคนเราทุกวันนี้ยังกราบไหว้ตัวเองไม่ลงยกตัวอย่างเช่นเรารักษาศีลเนี่ยเอาเฉพาะศีลข้อที่สี่ก็ได้นะเดี๋ยวว่าข้อที่ห้าเราก็จะว่าเราว่ากันเกินไปข้อที่สี่นี่ก็แล้วกันว่าทุกวันนี้ตื่นนอนมาตอนเช้านี่คนเรานี่ถือเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ได้นินทาใครเนี่ยมันอึดอัดนะใช่ไหมถ้าได้นินทานิดหน่อยก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่านะถ้าเราตรงกันข้ามเนี่ยว่าตื่นมาตอนเช้าเราก็เห็นว่าคนนั้นเขาก็ดีถ้าเขาทำอย่างนั้นก็เพราะกรรมเก่าเขาทำให้เขาเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็พูดดีๆกับเขาเนี่ยให้ธรรมะสวัสดีนะเราสวัสดีกันทางไลน์เราก็ใช้ธรรมะสวัสดีก็ได้สวัสดีแบบชาวพุทธไงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็สวัสดีกันอย่าไปด่ากันเลยบางทีก็ด่าผ่านไลน์ด่าผ่านเฟซอย่างนี้อันนี้ไม่ค่อยดีนะอันนี้ข้อที่สี่นะอันนี้แค่นี้เราก็กราบตัวเองไม่ลงแล้วเราจะกราบป้ายตัวเองลงได้ยังไงเพราะเรายังติดข้อนี้อยู่เราจะทำอย่างไรก็แก้ไขซะครับก็แก้ไขจากที่เราเคยด่าตื่นมาตอนเช้าๆทำจิตใจให้ผ่องใสไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไหว้ตัวเองแล้วก็ตั้งเจตนาอธิษฐานว่าเราจะไม่ทำผิดข้อที่สี่อันนี้ข้อเดียวนะข้อที่สี่ก็คือมุสาวาทาไม่กล่าวเท็จไม่พูดปดไม่ด่าคนโน้นด่าคนนี้ไม่นินทาว่ากล่าวว่าร้ายใครนอกจากจะพูดกันได้สั่งสอนกันได้พูดเตือนกันอย่างนี้พอได้แต่ว่าจะขึ้นคำหยาบคายพูดด่ากันไฟแลบอย่างเนี้ยอันนี้นี่ไม่ค่อยดีไม่ดีแน่เราจะเปลี่ยนจากระบบของการด่าไฟแลบเนี่ยมาเป็นการพูดกันอย่างอ่อนโยนไม่ใช่หวานเยิ้มหยดย้อยเหมือนกับน้ำน้ำตาลน้ำผึ้งไม่ถึงขนาดนั้นพูดความจริงใจไปอย่างนี้แหละไม่น้ำเสียงเราไม่ให้แต่ว่าความจริงใจมันให้เนี่ยก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะพูดแบบสุภาพหน่อยเนี่ยมันก็ดีอ่ะนะพูดดีเป็นสีเป็นสีแค่ตัวนะแต่พูดชั่วเนี่ยมันก็พาตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดอะไรต่อใครหรือว่าต่อตัวเองเนี่ยก็พูดดีเนี่ยพูดดีนะไม่ใช่พูดแบบเอาใจคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองพูดเพื่อหวังผลประโยชน์นี่มันไม่ใช่พูดนี้บางทีมันอาจจะเป็นความจริงแต่มันเป็นผลประโยชน์ของคนที่เราพูดด้วยบางทีมันก็เฉลยบางทีมันก็พูดก็พูดไปเถอะแต่ว่ามันอยู่ที่ลีลาของคนพูดนะก็พูดดีเป็นศีรษะนะก็พูดกันไปอันนี้เอาข้อเดียวนะวันนี้เป็นเรื่องของปกิณกะนะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยนะก็สรุปแล้วก็คือทำใจให้ผ่องใสนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันไม่ยากไม่ยากไม่เย็นอะไรก็ค่อยๆปฏิบัติกันไปทีละเล็กทีละน้อยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไผ่หินเชียงใหม่ท่านพระภูสมุขวิสุวัตวรัตจิตโจที่เคารพยิ่งนะครับขอความสุขความสวัสดีในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดีครับ